้าววันนี้ควิกจะมาเฉลยเคมี A level ปี66ปีล่าสุดพร้อมบอกทริคในการทำข้อสอบด้วยดูซิว่านักข้อสอบแนวสสวทที่บอกว่ายากมันยากจริงไหมอ่ะไปดูโจทย์กันนะไดไนโตรเจนเพนท็อกไซด์ N2O5 เป็นของแข็งที่สลายตัวได้แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจน O2 นะถ้าเก็บ N2O5 6โมลในภาชนะขนาด10ลิตรที่อุณหภูมิ1พบว่าสมดุลเหลือสารนี้เพียงแค่5โมลนะถ้าสมการการสลายตัวของ N2O5 ที่ดูแล้วมีเลขสรรพสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มน้อยที่สุดนะค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวมีค่าเท่าไหร่เอาไปดูกันสเต็ปที่1คือเราจะต้องดูสมการให้ได้ N2O5 กลายไปเป็น NO2 กับก๊าซออกซิเจน O2 ด้านซ้ายมี N2 ตัวด้านขวามี N ตัวเดียวดังนั้นคุณวิกเติมเลข2ไนโตรเจนเท่าแล้วด้านซ้ายมีออกซิเจน5อะตอมด้านขวามีออกซิเจนเพียงแค่2 2ได้4ขาดไป1อะตอมออกซิเจนเติมเลขอะไรดีหน้า O2 เพื่อให้ได้ออกซิเจน1อะตอมเดี๋ยวนะคุณพี่ต้องเติมเลข1ส่วน2ปรากฏว่าดูสมการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบพ่อโจบอกว่าสมการที่ดูแล้วต้องมีเลขสรรพสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดดังนั้นเศษส่วนทศนิยมแบบนี้ใช้งานไม่ได้ดังนั้นคุณพี่ต้องคูณ2ตลอดสมการ2 1ได้2 2 2ได้42คูณ1ส่วน2ได้1ดังนั้นสมการนะหลังการดูที่ถูกต้องต้องเป็น2ต่อ4ต่อ1นะโจทย์บอกว่าตอนตั้งต้นใส่สารตั้งต้นไป6โมลในภาชนะขนาด10ลิตรนะดักที่2ถ้าใครไม่รู้ว่าการคำนวณนะสมดุลในรูปแบบของวงเล็บปีกาสี่เหลี่ยมแบบนี้หน่วยต้องเป็นโมลต่อลิตรเด็กๆจะเอา6โมลมาใส่ผิดทันทีต้องเปลี่ยนให้เป็นโมลต่อลิตรก่อน6โมลในภาชนะขนาด10ลิตรจึงมีค่าเป็น 0.6 โมลาร์นะครับณที่สมดุลพบว่านะสารนี้เหลือเพียงแค่5โมลในภาชนะขนาดเช่นเดิมดังนั้นความเข้มข้นจึงได้เป็นที่สมดุลนะ 0.5 โมลาร์แปลว่าอะไรนะแปลว่าเริ่มต้นมีอยู่นะ 0.6 โมลาร์ใช้ไป 0.1 จึงเหลือ 0.5 ดังนั้นสัดส่วนในการเกิดปฏิกิริยาเป็น2ต่อ4ต่อ1ใช้ไป 0.1 ต้องเกิดผลิตภัณฑ์ตัวแรก2เท่าเป็น 0.2 และเกิดผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะ 0.5 โมลาร์ดังนั้นเราจะคิดสมดุลได้แล้วนะครับที่เหลือนั่นเองเริ่มจาก 0.6 ใช้ไป 0.1 เหลือที่สมดุล 0.5 โมลาร์ไม่ได้ใส่ตอนต้นเกิดขึ้นมา 0.2 กับ 0.5 ที่สมดุลจึงมี 0.2 กับ 0.5 จากนั้นนะเป็นเช็คพอยต์ที่3น้องๆจะต้องรู้ว่าการเอาข้อมูลมาคิดค่าคงที่สมดุลเราจะใช้ข้อมูลของสารเคมีที่เหลือไม่ใช่ที่มีไม่ใช่ที่ใช้แต่เป็นที่เหลือและไปแทนค่าในสมการค่าคงที่สมดุล K เท่ากับผลิตภัณฑ์นะครับ NO2 ยกกำลังเลขดุลคือ4คูณด้วยออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงหารด้วยสารตั้งต้นคือ N2O5 โดนไหมถ้าใครคิดสารตั้งต้น N2O5 ด้วยจบเลยเหตุผลเพราะว่าข้อนี้นะครับไดไนโตรเจนเพนท็อกไซด์เป็นของแข็งดังนั้นของแข็งไม่ใช้ในการคำนวณค่าคงที่สมดุลจึงพบว่านะคิดจากผลิตภัณฑ์นะหารด้วยสารตั้งต้นจะเป็นของแข็งไม่ใช้อย่าลืมยกกำลังเลขดุลด้วยนำค่าความเข้มข้นโมลาร์มาแทนค่าในสมการค่าเคก็จะได้คำตอบออกมาเป็นข้อที่1 นะครับนะ8ยกกำลังลบ5นะดังข้อนี้เป็นข้อสอบแนวสสวทที่ไม่ยากไม่เยอะไม่เกินหลักสูตรแต่มีนะกับดักมีจุดวางระเบิดอยู่หลายจุดจุดที่1ดุลสมการให้ได้เลขสรรพสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดจุดที่2อย่าลืมนะค่าที่ใช้ในการนะคำนวณต้องเป็นหน่วยของความเข้มข้นโมลต่อลิตรเปลี่ยนจากโมลให้กลายเป็นโมลต่อลิตรซะก่อนจุดดักที่3การคิดเริ่มสมดุลต้องใช้มีใช้เหลือนำข้อมูลที่เหลือมาใช้ในการคำนวณจุดดักสุดท้ายการแทนค่าในสมการค่าเคของแข็งของเหลวไม่คิดในสมการค่าเคใครไม่เหยียบกับระเบิดทั้ง4จุดเลยก็จะได้คำตอบออกมาเป็นนะ8คูณ4กำลังลบ5ซึ่งเป็นคำตอบในข้อ1ถ้าใครลืมเปลี่ยนจากโมลเป็นโมลาร์ได้ตัวเลือกคำตอบที่5ซึ่งจะมีคำตอบรออยู่เลยนะเหมือนเป็นกับดักให้เรารู้สึกว่าเราทำข้อสอบได้และถ้าใครนะลืมนำสารตั้งต้นซึ่งเป็นของแข็งมาใช้ในการคำนวณด้วยจะได้คำตอบเป็นข้อ2กรณีใช้โมลาร์และเป็นข้อ4กรณีใช้โมลเป็นตัวคำนวณตัวเลือกหลอกรออยู่เลยดังนั้นน้องๆต้องไม่พลาดไม่เหยียบกับระเบิดเลยจึงจะได้คะแนนในข้อนี้หรือสังเกตเทคนิคง่ายๆนะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องมักจะมีตัว3ค่อนข้างเยอะดังนั้นหมายความว่า
ใครตัวซ้ำน้อยๆไม่ใช่คำตอบเลยแม้เทคนิคนี้จะใช้ไม่ได้เสมอไป 100% แต่ก็ดีกว่าที่เราจะต้องเลือกนะตัวเลือก1ใน5เราตัดตัวที่ซ้ำน้อยที่สุดออกเราจะเลือกตัวเลือกเพียงแค่1ใน4ข้อขอให้น้องๆเด็ก67โชคดีในการสอบเคมี A Level ปีนี้นะครับ